เรื่องถามตรงนี้ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าอะไรนะท่านท้ายจำนวนนักเรียนที่สอบภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือนะครับทั้งหมดคือตรงนี้ไทยหรืออังกฤษตรงนี้แต่ตกคณิตศาสตร์ก็คือคว้าตรงนี้ออกคว้าตรงนี้ออกไม่เอาตรงนี้ใช่ไหมมันก็เหลือแผนภาพที่แรงเอาคือตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรเลยว่า14บวก2เป็น16ใช่เราอ่านภาษาดีมากเกินไปข้อ11จากการสำรวจของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งมี300คนเป็นชาย200พบว่ามีนักเรียนชั้นม.4จำนวนชายและหญิงเท่ากันอะไรล่ะยาววินกิโลเมตรเลยจนครับอ่านที่จะวางเกมยังไงลองเกมก่อนนะข้อ11มีนักเรียน300คนเป็นชาย200เป็นหญิงก็ต้องเท่าไหร่เป็นหญิงก็ต้อง100เป็นม.4เป็นม.4 100คนเป็นม.4 100นะเป็นชายม.4 50คนเป็นหญิงม.4 50คนนะฮะและอื่นๆมอื่นๆอีกกี่คน100นะที่ไม่ใช่ม .4 ถูกไหมครับเป็นนักเรียนม .4 100คนเป็นชายและหญิงจำนวนเท่ากันเป็นหญิงเขาไม่พูดถึงมีนักเรียนที่เป็นนักกีฬา32คนเป็นชายนักกีฬาทีนี้นักกีฬา32คนเป็นชาย25เป็นหญิง7คนมีนักเรียนม.4เป็นนักกีฬา15คนนะม.4เป็นนักกีฬา15คนและก็เป็นอื่นกี่คน27มั้ยหรือ17คนใน15คนเป็นชายม.4เป็นชายกี่คนเป็นชาย10คนก็ต้องเป็นหญิง5คนเราจะเอามาใส่แผนภาพไงถึงจะไม่ปวดกระบาก มันต้องเป็นแผนภาพที่ซ้อนกันอย่างสวยงามเราลองวางดูแผนโพชาร์ตว่าเราจะวางยังไงถ้าสมมติพี่จะวางนี้ได้ไหมเอาเป็นชายหญิงอันนี้ชายอันนี้หญิงนะอันนี้ชายอันนี้หญิงอะไรนะก็เป็นเรื่องสมมติเฉยๆชายหญิงแล้วก็ข้างบนนักกีฬาข้างบนเป็นนักกีฬาข้างล่างไม่เป็นนักกีฬาทีนี้ไม่มีม.4มาอีกวุ่นวายจะวางยังไงอะไรนะคำถามแต่ละข้อก็อ่านเป็นชายม.4ที่ไม่ใช่นักกีฬาเป็นชายม.4ที่วิจารณ์กีฬาอ่านจากแผนภาพขึ้นไปครับอ่านจากแผนภาพเข้าไปดูตรงนั้นมีข้ออีกทีหนึ่งเป็นนักเรียนชายม.4ที่ไม่ได้เป็นนักกีฬานักเรียนชายที่เป็นนักกีฬามีกี่คนนะฮะ10คนนะนักเรียนชายที่เป็นนักกีฬาเขาถามหาจำนวนนักเรียนชายม.4ที่เป็นนักกีฬาม.4มีกี่คนล่ะม.4มี
คำถามครับเป็นจำนวนนักเรียนชายม.4ที่ไม่เป็นนักกีฬาก็คือนักเรียนชายม.4มีทั้งหมด50คนเป็นนักกีฬากี่คน10ตอนนั้นเป็นนักกีฬากี่คน40ถูกไหม40อะไรนะก็มันจะใช้เราจะลำบากไงเพราะว่ามันหลายชั้นเกินอ่านโจทย์ข้อ2ข้อ2จำนวนนักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬาจำนวนหญิงนักเรียนนักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬาแต่ไม่ใช่ม.4กี่คนจำนวนนักเรียนหญิงอ่านนะครับอย่ามองตาเปล่าจำนวนนักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬานนักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬามี7คนแต่เป็นม.4 5คนก็คือที่เหลือที่ไม่ใช่ม.4 เป็นนักเรียนหญิงเป็นนักกีฬามี2คน2คนถูกไหมข้อ3จำนวนนักเรียนชายที่ไม่ได้อยู่ในม.4 ไม่ได้อยู่ชั้นม.4 และไม่เป็นนักกีฬานักเรียนชายที่ไม่ได้อยู่ชั้นม.4 ไม่ได้อยู่ชั้นม.4 นะนักเรียนชายม.4 ไป100ไม่ได้อยู่ม.4 มี100คนนี่คือไม่อยู่ม.4 นะไม่อยู่ม.4 มี100คนมี100คนนักเรียนชายที่มีม.4 และไม่เป็นนักกีฬาไม่ได้อยู่ม.4 มี100คนเป็นนักกีฬาม.4 มี15นะฮะ15เหลือนักกีฬาที่เป็นม.อื่นกี่คน5คนใช่มั้ยนักเรียนชายม.4 เป็นนักกีฬาชายเนี่ย10คนเพราะม.ที่ไม่ใช่นักกีฬามีอยู่5คนที่เป็นนักกีฬาม.4 ที่ไม่ใช่ม.4 เนี่ยมีอยู่กี่คน5คน5คนต่อเท่าไหร่96มั้ยจำนวนนักเรียนชายที่ไม่ได้อยู่ม.4 และไม่เป็นนักกีฬา90อะไรอะไรแพตตี้แล้วนักเรียนชายที่เรียน200เอาเราไปไล่ตัวนั้นใหม่เราไปไล่มีนักเรียนชายกลับไปดูขึ้นใหม่ก็ได้ทำไมชาย200นะฮะมีนักเรียนทั้งหมด300เป็นชาย200เป็นหญิง100พบว่ามีนักเรียนเดี๋ยวมีนักเรียนมันจะเป็นม.4 หญิงสิม.4 หญิงได้ตรงนี้ใหม่ม.4 หญิงม.4 หญิงกี่คน50ถูกไหมก็ม.อื่นเท่าไหร่อีก50ของผู้หญิงของผู้ชายม.4 นะม.4 ตรงนี้ก็ตัดออกโอนมานี่ก็เหลือเป็นผู้ชายตรงนี้เป็น150โอเคยังโอเคแล้วนะดูคำถามที่3ใหม่คำถามที่3ใหม่จำนวนนักเรียนชายที่ไม่ได้อยู่ม.4ก็คือ150คนและไม่ได้เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาถูกไหม135หรือ145 135 145นักเรียนชายที่ไม่ได้อยู่ม.4 ไม่ได้อยู่ม.4 มันมีทั้งหมดกี่คน150คนและไม่ได้เป็นนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ม.4 มีแค่5คนห้าและสิบห้าและนักเรียนชายไม่ได้อยู่ชั้นม.4 และไม่ใช่นักกีฬาเราต้องเจาะจงไปที่ม.4 นะครับเราต้องพูดถึงกลุ่มนักเรียนม.4 ม.4 นักเรียนชายไม่ได้อยู่ชั้นม.4 ก็คือ150คนไม่ได้อยู่ชั้นม
และไม่ใช่นักกีฬาและก็คือไม่ใช่นักกีฬาก็คือนักเรียนชายที่อื่นเป็นนักกีฬากี่คน5คนยุ่งทั้งเรียนไงเขาก็พูดว่านักเรียนชายไม่ได้อยู่ชั้นม.สี่เอาก็นักกีฬาม.สี่จะไปคิดก็ไปคิดเออใช่กูงเองงเองครับตรงนี้15งเองทำไมต้องสูงด้วยอ่ะไม่งงเองพี่ตรงนี้อ้าวนักเรียนชายไม่ได้อยู่ชั้นม.สี่มี150คนบ้านก็ถูกแล้วถูกแล้วพี่บิดเองบ้านคนแรกไม่ใช่นักกีฬาตรงนี้นักกีฬาตรงนี้มันเหลือกี่คนนะที่ไม่ใช่ม.4ตรงนี้กินไปแล้ว15ตรงนี้ก็เหลือ10เสร็จหรือเปล่าจะดูสิค่อยๆไปชายยุ่งอะไรกันนักเรียนยุ่งครับอยากยุ่งกับนักเรียนอยากใช่ไหมไปยุ่งกับนักเรียนใครนักเรียนหญิงบอลย่ออย่างแรงนักกีฬา32คนเป็นชาย25เป็นม .45 15ก็มีหญิงอยู่5เป็นม .4 ก็เป็นชาย40เออไม่10 10เออเหลือ15คุยม .15 ไม่ต้องบอก10เหลือชายมที่ไม่ใช่ม45คนเหลือ ได้แล้วดีใจด้วยพ่อ4ม4จำนวนนักเรียนหญิงที่ไม่อยู่ชั้นม4ไม่และไม่ได้เป็นนักกีฬากี่คน45 48มีคำถามไหมหรอจำนวนนักเรียนหญิงที่ไม่ได้อยู่ชั้นม.4 ไม่ได้อยู่ชั้นม.4 เขามีอยู่50คนและไม่ใช่นักกีฬาถูกไหมอันนี้ม.4 2ก็เหลือ2ตัวเองนะเหลือ18คน48คนคือไม่ได้ไม่สนได้นาทีที่เซลล์อยู่เมื่อกี้เดินก่อนเข้าห้องบอกว่าเห็นนั่งดูรูปผู้หญิงในหนังสือพิมพ์ที่แท้ก็ไม่ใช่เกย์มันมันเข้าใจผมเป็นเกย์มาตลอดชีวิตที่พบมาคิดได้ยังไงนาทีข้อสิบตอบว่าอะไรไม่ถามเลยรู้ข้อ10จากการสำรวจนักเรียนห้องหนึ่งพบว่ามีนักเรียน20คนฮัลโหลเจ๊กโอ้ยนักเรียนโลมีนักเรียนชายมีนักเรียน20คนนักเรียนประเสริฐภาษาอังกฤษเอาละพอดียิ่งควรตีไหมภาษาคณิตศาสตร์12ข้อ10ข้อ11เลย10ข้อ10จากการสำรวจนักเรียนห้องหนึ่งพบว่ามีนักเรียน20คนเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือคณิตศาสตร์ฝรั่งเศสครับคณิตศาสตร์ฝรั่งเศสหรือคณิตศาสตร์เท่ากับ20คนมี20คนที่เริ่มเรียนฝรั่งเศสหรือคณิตศาสตร์แต่นักเรียนคนใดคนหนึ่งเลือกเรียนฝรั่งเศสแล้วจะไม่เรียนคณิตศาสตร์เรียนฝรั่งเศสแล้วจะไม่เรียนคณิตศาสตร์ก็แปลว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมเรียนฝรั่งเศสแล้วจะไม่เรียนคณิตศาสตร์แสดงว่าตรงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมเรียนฝรั่งเศสแล้วจะไม่เรียนคณิตศาสตร์ความหมายคือเรียนคณิตศาสตร์ก็ไม่เรียนฝรั่งเศสอยู่แล้วใช่ไหมครับก็แสดงว่า
เซต2เซตนี้แยกขาดอะไรกันหรือเปล่าอย่างนี้ไหมเขาบอกว่ามีอยู่17คนไม่เรียนคณิตศาสตร์17คนไม่เรียนคณิตศาสตร์มี15คนไม่เรียนฝรั่งเศสถ้าเราให้ข้างนอกคือไม่เรียนอะไรเลยเป็น x ข้างนอกคือไม่เรียนอะไรเลยเป็น xอ่านตัวใหม่นะมีอยู่17คนไม่เรียนคณิตศาสตร์ก็คืออยู่ข้างนอกคณิตศาสตร์ก็คือเป็นฝรั่งเศสบวกกับ x ไม่เรียนคณิตศาสตร์ก็คือเรียนฝรั่งเศสกับไม่เรียนเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ17ฝรั่งเศสบวกไม่เรียนข้างนอกเท่ากับ17บรรทัดต่อมาเขาบอกว่า15คนไม่เรียนฝรั่งเศสก็คือเรียนคณิตศาสตร์กับข้างนอกเท่ากับอะไร15ตั้ง2กรรมการนี้ให้งงมากเพราะว่าบรรทัดที่2โจทย์บอกว่าถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่งเรียนฝรั่งเศสแล้วจะไม่เรียนคณิตศาสตร์คือเรียนฝรั่งเศสก็คือเรียนคณิตศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์ก็คือไม่เรียนฝรั่งเศสกลับไปกลับมาก็คือเซต2เซตนี้ไม่เกี่ยวข้องกันทีนี้เขาบอกว่ามีอยู่17คนไม่เรียนคณิตศาสตร์ก็คือไม่เรียนคณิตศาสตร์เอาคณิตศาสตร์ออกมันก็จะเหลือฝรั่งเศสกับที่ไม่เรียนข้างนอกบวกกันเป็น17ประเด็นที่ต่อมาบอกว่ามีอยู่15คนไม่เรียนฝรั่งเศสก็คือเรียนคณิตศาสตร์กับไม่เรียนมี15คนแก้สมการเท่าไหร่จับบวกกันเลยนะ f บวก m บวก 2x เท่ากับ32